กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจนะคะเนื่องจากว่ามีเน็ตไอดอลท่านหนึ่งค่ะออกมาพูดถึงการให้บริการของแอร์โฮสเตสที่แบบว่าทำไมถึงไม่ช่วยยกกระเป๋านะคะก็เลยจะพาไปทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วหน้าที่ของแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นก่อนขึ้นเครื่อง1ชั่วโมงนะคะบรรดาลูกเรือแล้วก็กัปตันของแต่ละเที่ยวบินก็จะมีการบรรยายสรุปโดยกัปตันนะคะจะแจ้งเรื่องของสภาพอากาศในเที่ยวบินนั้นๆเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะแจ้งระยะเวลาที่บินหรือว่าปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาของการบินสรุปจำนวนผู้โดยสารแล้วก็แจ้งนะคะหากว่ามีความต้องการใดเป็นพิเศษและยังต้องคอยสรุปเรื่องของการดูแลความปลอดภัยต่างๆต้องเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินแล้วก็ต้องคอยตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะหลังจากที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตเนี่ยก็จะเตรียมอาหารเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยการจัดหาที่นั่งให้กับผู้โดยสารตรวจดูว่าผู้โดยสารเนี่ยรัดเข็มขัดก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นหรือว่าลงหรือยังดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในห้องผู้โดยสารแล้วก็ห้องน้ำด้วยนอกจากนี้นะคะทางแอร์โฮสเตสเนี่ยก็ยังได้รับการฝึกฝนให้คอยตรวจจับพฤติกรรมน่าสงสัยหรือว่าผิดสังเกตของผู้โดยสารเพื่อป้องกันผู้ที่มีเจตนาไม่ดีต่อเที่ยวบินเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะหลังจากเครื่องลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางแอร์โฮสเตสค่ะก็จะคอยช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากนั้นก็จะดูแลเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องบินทั้งหมดทั้งที่นั่งผู้โดยสารห้องน้ำตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความพร้อมสำหรับเที่ยวบินต่อไปค่ะ